คล้ายๆกับว่าการเป็นนักเรียนทหารเนี่ยมันควรจะมีแบบคล้ายๆว่ามันต้องระมัดระวังกันมากกว่านี้โดยสถาบันของเขาก็ควรจะควบคุมอะไรมากกว่านี้ครับจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องสถาบันกองทัพอย่างเดียวนะกองทัพก็ต้องควบคุมอยู่แล้วแล้วก็มันก็มีบทเรียนเรื่องการยิงเรื่องการใช้ปืนของทหารมาตลอดเลยต่อเนื่องแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ควรเป็นว่าทำที่ส่งเสริมอ่ะผู้ใหญ่ก็ไม่ควรซื้อปืนให้เด็กเล่นแม้ในต่างประเทศในหลายๆประเทศเขาก็มีข้อห้ามเรื่องพวกนี้แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องให้เด็กมาถือปืนไล่ยิงกันเป็นของเล่นแบบสมัยก่อนละมันมีว่าทำที่เปลี่ยนไปเยอะแล้วมันเป็นการปลูกฝังความรุนแรงแบบหนึ่งแต่อันนี้คือลูกของทหารน่ะใช่ใช่ที่คุณจีจี้เน็ตไอดอลเนี่ยครับครับอันนี้น่าเสียใจมากเลยไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะใช่ใช่คือก็เป็นคือหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องอาวุธนี่แหละคือเรื่องทั่วไปเนี่ยโดยทั่วไปเราก็จะพบเห็นข่าวเศร้าแบบเนี้ยคือแบบมันเกิดขึ้นได้แหละใช่ไหมแฟนกันทะเลาะกันหึงหวงอะไรต่างๆอารมณ์ร้ายใช่แล้วก็ยิงกันตายแล้วก็ฆ่าตัวตายเนี่ยครับแต่เรื่องนี้มันพอดีมันเป็นเรื่องที่แบบหนึ่งคือผู้ชายเป็นนักเรียนเตรียมทหารครับใช่ป่ะประธานรุ่นด้วยมั้ยประธานรุ่นจริงประธานรุ่นเตรียมทหารด้วยสองคือลูกชายของทหารเป็นลูกชายของพลเอกแล้วก็3เข้าไปอีกคือโชว์อาวุธ เหมือนนิยมความรุนแรงแต่ตัวจริงไม่รู้นะเราจะแค่ไม่รู้แต่เขาชอบโชว์เขาชอบโชว์อาวุธทีนี้การโชว์อาวุธเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเขายังเป็นนักเรียนนะเขายังมีใบอนุญาตพกปืนได้เหรออะไรทำนองเนี่ยแล้วเขาพกปืนมาได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบต่อให้ไม่ใช่นักเรียนเตรียมทหารนะคุณจบจปรคุณฝึกได้อ่ะไอ้ภาพประเภทแบบคุณซ้อมยิงเนี่ยถ้าคุณเป็นนักเรียนมันทำได้แต่ว่าโชว์ปืนอ่ะการโชว์ปืนโชว์ปืนที่ไม่ใช่การแสดงไม่ใช่หนังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้ค่ากับความรุนแรงยังไงก็ตามมันเป็นการให้ค่ากับอาวุธครับคือเขาอาจจะซ้อมยิงได้ตอนที่ฝึกตอนที่เรียนอ่ะใช่ป่ะแต่การโชว์ปืนเนี่ยแล้วโชว์ว่าครอบครองปืนแล้วแบบสามารถพกพาปืนไปเนี่ยทั้งที่เขายังเป็นแค่นักเรียนนะเขายังไม่ได้เรียนจบนะอันนี้มันเป็นปัญหาว่ามันเป็นเหมือนกับมันทำให้ดูว่าสถาบันนักเรียนทหารนั้นมันมีอภิสิทธิ์อะไรหรือเปล่าทำไมเขาทำได้อะไรเงี้ยมันไม่น่าจะทำได้แล้วก็เป็นประธานรุ่นทั้งที่มันมีประวัติที่ไปประมาณซักไปคือแบบเขาคล้ายๆกับว่าทำร้ายร่างกายแฟนอยู่อะไรเงี้ยครับใช่แล้วมีบทสนทนาที่มันออกมาเป็นแชทหลุดออกมาด้วยไงนะครับไอ้ลักษณะคำพูดอะไรต่างๆระหว่าง2คนใครผิดมันเป็นเรื่องที่เราก็มันพูดไม่ได้หรอกแต่หมายถึงว่ามันก็คือแบบไอ้เรื่องแบบคล้ายๆกับว่าการเป็นนักเรียนทหารเนี่ยมันควรจะมีแบบคล้ายๆว่ามันต้องระมัดระวังกันมากกว่านี้โดยสถาบันของเขาก็ควรจะควบคุมอะไรมากกว่านี้ครับจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องสถาบันกองทัพอย่างเดียวนะกองทัพก็ต้องควบคุมอยู่แล้วแล้วก็มันก็มีบทเรียนเรื่องการยิงเรื่องการใช้ปืนของทหารมาตลอดเลยต่อเนื่องแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ควรเป็นว่าทำที่ส่งเสริมอ่ะผู้ใหญ่ก็ไม่ควรซื้อปืนให้เด็กเล่นแม้ในต่างประเทศในหลายๆประเทศเขาก็มีข้อห้ามเรื่องพวกนี้แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องให้เด็กมาถือปืนไล่ยิงกันเป็นของเล่นแบบสมัยก่อนละมันมีว่าทำที่มันเป็นการปลูกฝังมันเป็นการปลูกฝังความรุนแรงแบบหนึ่งแล้วก็แล้วบังเอิญด้วยอันนี้แต่ความจริงก็ไม่อยากไปพูดว่ามันเกี่ยวกับพ่อลูกแต่มันที่จริงมันเป็นเรื่องแยกกันแต่คนมันมาสนใจพร้อมกันเพราะว่าคุณพ่อเขาก็พอดีว่าเป็นไปสมัครเป็นได้รับเลือกเป็นกตผู้ทรงคุณวุฒิใช่ป่ะอันนี้มันก็เป็นปัญหาอีกว่าไม่เกี่ยวกันเลยนะต้องแยกพ่อแยกลูกในเรื่องนี้แต่หมายถึงว่าที่เขาถูกออกถูกกตมีมติว่าคล้ายๆกับว่าคนเดียวกันเลยเหรอใช่มีมติว่าคล้ายๆว่าให้พ้นจากตำแหน่งให้พ้นจากตำแหน่งกตเพราะว่าเขามีคดีที่ถูกฟ้องร้องคือเดินมาแล้วการสมัครกตมันเป็นคุณสมบัติว่าถ้าคุณมีการคดีฟ้องร้องซึ่งไม่ได้แปลว่าผิดนะแค่มีคดีก็พอครับคดีความอยู่ในศาลนะต้องเปิดเผยให้รู้ทีนี้เขาไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดพอมันมีคดีเรื่องฟ้องร้องอย่างนี้มันหมายความว่าเข้ามาเป็นกตมันจะมีผลต่อศาลไหมไงครับมีผลต่อคดีความไงศาลก็เลยบอกว่าอันนี้ขาดคุณสมบัติขาดคุณสมบัติก็มีมติคือในเชิงระบบในตัวบุคคลเราไม่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาอาจจะอะไรก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะดีก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าไอ้ในเชิงระบบเนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่แล้วไอ้ระบบเนี่ยเดิมรัฐธรรมนูญ40ใช่ไหมมันสภาเลือกตั้งวุฒิสภาเลยจากเลือกตั้งเลือกกตผู้ทรงคุณวุฒิมา2คนจากที่กตแล้วก็จากที่ศาลเลือกกันเองอ่ะ12คนใช่ไหมแล้วประธานอีกคนกฎหมายล่าสุดในปี60ก็คือแบบให้ศาลผู้พิพากษาทั้งประเทศไปเลือกกตผู้ทรงคุณวุฒิ2คนแล้วก็ให้คนนอกมาลงสมัครคุณพลเอกนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ลงสมัครแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าเรื่องนี้ก็คือว่า
แล้วมันไม่ยึดโยงประชาชนไงมันก็มีคนท้วงกันอยู่แล้วว่ามันไม่ยึดโยงประชาชนแล้วผู้รักษาไปลงเลือกตั้งไงเขาก็ไม่รู้จักใครครับแล้วเขาไม่เป็นมันก็คงไม่ใช่การหาเสียงแบบเราแล้วมันก็คงแค่มีแค่รูปมีประวัติอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในแวดวงอยู่ดีอ่ะก็คือข้อมูลมีอยู่แค่นั้นคุณพลเอกคนนี้แกคงจะเป็นนักกฎหมายอ่ะเข้าใจว่าเป็นอยู่ในฐานรัฐธรรมนูญหรือมาอะไรพวกเนี้ยคุณชูวิทย์หาเสียงเหมือนกันช่วงนี้ลงพื้นที่ไปภาคใต้วันไปคุณชูวิทย์หาเมื่อวานไปภาคใต้แล้วก็ไปอโศกไปอโศกด้วยนะครับมาจับหนูใส่กรงวางยาเบื่อเฮ้ยเดี๋ยวเก็บพวกรณรงค์รักสัตว์เขาไม่มีอ่ะรักหนูหน่อยได้เปล่าครับจับหนูใส่กรงวางยาเบื่อนี่มันโหดไปนะอันนี้หนูพ่อไม่น่าเป็นไรครับเขาคงไม่ฆ่าให้โชว์มั้งใช่ไหมไม่ได้ฆ่าหรอทำท่าให้เฉยใช่ใช่นี่ฮะแล้วก็แฉการทุจริตซื้อเสียงในภาคใต้อ้างว่ามีการจ่ายเงินอันนี้คือพูดหลังจากที่รีวิวหลังจากที่กลับมาแล้วกลับมาแล้วไปลงพื้นที่ชนะด้วยใช่พูดเรื่องนะฮะส่วนกรณีกับคุณอนุทินนะครับซื้อ 2,000 บาทคนละ 2,000 แต่มาจำก่อน500หลังจากให้อีก 1,500 ครับนะฮะก็ยืนยันไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับคุณอนุทินนะครับแต่เรื่องกัญชาเสรีนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลร้ายกับสังคมนะครับหลังเลือกตั้งนายอนุทินนั้นควรเตรียมตัวเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่หากได้ร่วมรัฐบาลตนก็จะต่อต้านไม่ให้พรรคนี้ได้เป็นรัฐมนตรีทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วมีงานข้าวสาร420ใช่ป่ะใช่โอ้โหนี่กัญชาโลกอลังการมากเลยฮะใช่เราจะเห็นกัญชาโลกเห็นบอกว่าจะสูบบ้องกัญชากันตำรวจเต้นแต่ก่อนตำรวจเต้นนี่ภูมิใจไทยเต้นเต้นก่อนคือภูมิใจไทยกลัวตัวเองซวยครับรีบออกอันนี้คือมีภาพหนึ่งออกมาหลุดมาเนี่ยภูมิใจไทยก็เสียวแล้วครับรีบออกมาโค้งสุดท้ายเลือกตั้งด้วยให้เลิกหน่อยเลิกหน่อยไอ้งานเนี่ยยกเลิกเสียบสูบที่สาธารณะมันผิดกฎหมายนะใช่เขาสูบไปที่ไหนเขาสารเลยใช่ไหมตรงแล้วก็ลาบุรีเขาสารเลยเขาจะมีพาหลงพาเลทด้วยมั้งมีพาเลทบ้องกัญชาครับมีพาเลทบ้องมันซึ่งคือซอฟต์พาวเวอร์คุณไม่ได้จัดวันนี้นี่ใช่ไหมใช่จะจัดวันนี้พอดีรอหลังเลือกตั้งหน่อยก็สุดท้ายต้องแบบตำรวจก็ไปกดดันก็คือสุดท้ายต้องเลื่อนงานแล้วมันจัดแหล่งข้าวสารน่ะมันจัดข้าวสารน่ะครับโอ้โหนี่มันซอฟต์พาวเวอร์จัดๆทำไมคุณใดๆไม่ส่งเสริมอ่ะโอ้โหนะฮะนี่ภูมิใจไทยเต้นก่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวสวยแล้วเราอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไปทีมใครไปกันแกล้งภูมิใจไทยใช่ไหมไม่มีนะไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นกลุ่มคนที่รักกัญชาเสพกัญชาอยู่แล้วล่ะเขาก็อยากไหนๆมันก็ถูกกฎหมายแล้วจะทำให้มันทำมาหากินไม่ใช่เหรอเป็นเจตนาจะทำให้อลังการไงภูมิใจไทยไม่ใช่เหรอครับโอ้โหเนี่ยเขามีพาลงพาเลทอะไรด้วยเนาะนะครับคุณสุภชัยเดือดร้อนเลยออกมาบอกแล้วมันไม่ได้อยู่ในกรอบของกฎหมายครับขอให้ยกเลิกงานนี้แล้วเรียกร้องให้หน่วยงานรับบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดจับก็จับอะทำนองนั้นอะการสุขกัญชาในฐานะมีความผิดตามพ.ร.บ.สาธารณสุขนะครับอ๋อที่บอกเลยไม่ได้สนับสนุนนะครับผมจะทายกลัวเดือดร้อนคือถ้าไม่ได้เสพแต่รณรงค์นี่ทำได้ใช่ไหมเออรณรงค์เขาไม่ได้ลงให้สูบนะหมายถึงว่าเอาบ้องกัญชามาถือแห่อะไรเงี้ยทำได้ไหมโดยที่ไม่ดูดเหรอโดยไม่สูบเออโดยไม่เสพถ้าเขาไม่สูบอ่ะแต่เขาสูบนี่ผิดนะก็ผิดถ้าสูบในที่สาธารณะผิดแน่นอนผิดแน่นอนผิดแน่นอนนะครับเพราะเขายืนยันว่าเป็นในเชิงเมดิคอลไงทางการแพทย์ใช่ไหมแต่ถ้าเขาจัดในเทศกาลแบบอะไรนะแบบเชิงให้ความรู้อย่างนี้ได้วัฒนการของบ้องกัญชาอะไรเงี้ยได้ปะน่าจะได้สิผมว่าได้กันได้ดิอย่างนั้นได้เป็นความรู้เป็นความรู้ไหมแต่เป็นพาเลทเนี่ยมันนี่ไงเป็นเทสติวัลไงมันเป็นแบบแต่บ้องกัญชามันไม่ได้เป็นสมุนไพรนะฮะเออ